คนสุพรรณรับไม่ได้แอดคาราบาวด่ากราดผู้ว่าราชการจังหวัดหยาบคายจริงศิลปินแห่งชาติควรเป็นแบบอย่างที่ดีคนสุพรรณรับไม่ได้แอดคาราบาวด่ากราดผู้ว่าราชการจังหวัดใช้คำหยาบคายจริงเป็นศิลปินแห่งชาติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะขอโทษกรณีแอดคาราบาวออกมาเฉดเดือดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดกำนันดังอำเภอสองพี่น้องเมื่อวันที่12ตุลาคม65ที่ผ่านมาซึ่งนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงานด้วยโดยแอดเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาเคลียร์พร้อมทั้งใช้คำด่าค่อนข้างดูเดือดร้อนแรงเนื่องจากไม่พอใจที่ห้ามเล่นคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จนเจ้าตัวต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะที่นายณัฐพัฒน์กำลังให้ทางนิติกรรวบรวมพยานหลักฐานจ่อเตรียมดำเนินคดีแอดคาราบาวเดือดอีกรองผู้ว่าราชการจังหวัดโพสต์ปมนาแอดฉับผู้ว่าราชการจังหวัดความจริงคืออะไรลั่นรอแจ้งความดำเนินคดีวันที่14ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ความคิดเห็นประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีถึงกรณีดังกล่าวนายเอกปทุมรัตน์เปิดเผยว่าหลังทราบข่าวตกใจมากไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดโดยเมื่อช่วงต้นปีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีไม่ได้แค่เฉพาะคาราบาวที่ไม่ได้มาเล่นเพราะแม้แต่มหรสพใดๆก็ไม่มีทั้งสิ้นไม่มีใครได้มาเล่นที่นี่เลยส่วนตัวในฐานะคนสุพรรณบุรียังไงก็เป็นแฟนเพลงของแอดคาราบาวตั้งแต่เกิดมาไม่คาดคิดว่าคนที่เป็นระดับศิลปินแห่งชาติจะใช้ถ้อยคำพรุสวัสดค่อนข้างรุนแรงทำไมต้องมาว่ากันเองเลือดสุพรรณด้วยกันทำไมมาด่าผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้กลับมาดีกันขอโทษขอโพยกันเพราะคนสุพรรณไม่รู้ทะเลาะกันทำไมแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาจองเวรกับท่านผู้ว่าหลายทีแล้วหลายครั้งแล้วก็พูดอย่างนี้ก็เป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นตัวอย่างให้เยาวชนลูกหลานนายเอกกล่าวอีกรายนายธีรวัฒน์ชื่นชีพชาวสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าในการที่พี่แอดพูดในคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดแต่พี่แอดเป็นถึงระดับศิลปินนักร้องที่เป็นต้นแบบของเยาวชนน่าจะมีจิตสำนึกคำพูดการกระทำที่ดีกว่านี้ไม่สมควรนำคำเหล่านี้ไปพูดในที่สาธารณะซึ่งมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากผมไม่เห็นด้วยการกระทำของพี่แอดคำพูดบางคำชาวสุพรรณด้วยกันรับไม่ได้เรื่องนี้บุคคลหนึ่งต้องรักษากฎหมายรักษากฎระเบียบเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิดกับอีกคนพูดเพื่อความมันหน้าเวทีและพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วเอาความด้อยไปให้คนอื่นผมคิดว่าคนสุพรรณรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นายธีรวัฒน์กล่าวพีคบอกนานแค่ไหนก็รอได้ถ้าต๊อดจะมาขอแต่งชมแฟนยอมปรับตัวมุ้งมิ้งขึ้นยอมปรับเข้าหากันจนกลายเป็นความรักที่หวานขึ้นมากสำหรับนางเอกสาวพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริกับหวานใจหนุ่มต๊อดสินะบุญครพันธ์หลังทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนแฟนหนุ่มมาสเตอร์ยอมปรับตัวหวานมุ้งมิ้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดชวนกันตัดผมสั้นแถมยังทรงเดียวกันอีกงานนี้เลยโดนแซวหน้าเหมือนกันมากดูก็รู้ว่าเนื้อคู่กันแน่นอนโดยเมื่อวันที่16ธันวาคม2564พีคมาร่วมวงสรวงละครเพลงบินใบนิ้วที่อมรินทร์ทีวีซอยอรุณอมรินทร์39ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรักที่แฮปปี้มากแต่เมื่อถูกถามถึงความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตคู่แต่งงานทำเอาสาวพีคเขินหนักมากพร้อมกับบอกถ้าพี่ต๊อดบอกให้รอนานแค่ไหนก็รอได้รูปคู่กับพี่ต๊อดหลายคนแซวหน้าเหมือนกันเลย
ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วพี่ต๊อดอยากให้พีคตัดผมสั้นอยู่แล้วก็เบ้อมาตลอดแต่มันยังไม่มีจังหวะแล้วพอปีนี้ก่อนเปิดกล้องเรื่องใหม่มันมีจังหวะแล้วเป็นช่วงวันเกิดเขาพอดีก็เลยชวนกันตัดผมเป็นแบบทรงเดียวกันเพราะอะไรเขาถึงอยากให้เราตัดผมสั้นเขาบอกว่ามันดูน่าจะเข้ากับพีคเขาก็ชวนตัดผมสั้นแล้วทรงเดียวกันตอนนี้พอมีจังหวะแล้วโอเคอยากเหมือนกันก็ได้พอตัดมาแล้วตกใจไหมทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้พี่ต๊อดก็บอกว่าค่อยเหมือนพี่หน่อยแต่คุณแม่พีคบอกว่าถ้าพี่ต๊อดโกนหนวดโกนคราวสวยกว่าพีคนะหัวเราะชมพี่ต๊อดนะไม่ได้ชมพีคก็ดีใจนะคะพีคก็อยากเหมือนนะเหมือนก็ได้คนทักเยอะไหมว่าคู่เราหน้าเหมือนกันก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่สนิทอยู่ด้วยกันบ่อยๆเขาก็จะทักแต่ตอนนั้นพี่ต๊อดอาจจะยังมองไม่ออกว่าเหมือนขนาดนั้นหรือเปล่าแต่พอตัดผมก็คงรู้สึกว่าเหมือนกันเราชื่อเรื่องเนื้อคู่แล้วหน้าเหมือนกันไหมถ้าเกิดว่าเหมือนก็เชื่อดีกว่าค่ะหัวเราะแต่ถ้าสมมุติไม่ค่อยเหมือนก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้เหมือนน็อตแสดงว่าใช่เป็นเนื้อคู่กันแล้วจะได้ไปสเต็ปต่อไปเมื่อไหร่เดี๋ยวขอสร้างเนื้อสร้างตัวอีกหน่อยนะคะคู่เราทุกอย่างก็ราบรื่นดีลงตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช้ชีวิตกันได้สบายแฮปปี้ดีค่ะตั้งแต่เปิดโควิดมาพีคถ่ายละครทุกวันเลยเขาจะให้กำลังใจพีคตลอดอย่างตอนทำขนมก็ซัพพอร์ตด้วยการช่วยพับกล่องให้ก็ซัพพอร์ตกันและกันค่ะปัญหาก่อนหน้าที่เคยมีแล้วเรากลับมาจูนกันอีกรอบหนึ่งมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าคลี่คลายแล้วพี่ต๊อดก็ปรับตัวทุกอย่างแล้วพีคก็ไม่ได้ให้เขาปรับอย่างเดียวเราก็ปรับเข้าหาเขาด้วยเหมือนเราช่วยกันถอยคนละนิดแล้วเดินเข้ามาหาเราก็เดินเข้าไปหาเขาให้มันพอดีกันกลับมาครั้งนี้พี่ต๊อดดูมุ้งมิ้งขึ้นเซอร์ไพรส์เก่งและทำอะไรหวานๆให้เราตลอดดูมุ้งมิ้งขึ้นหรืออาจจะติดเชื้อจากพีคหรือเปล่าหัวเราะคือพีคเป็นคนมุ้งมิ้งอยู่แล้วอย่างพี่ต๊อดก่อนหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลงมากพอกลับมาคบกันรอบหลังเหมือนเขามุ้งมิ้งขึ้นอย่างที่บอกพีคก็เห็นเหมือนกันแฮปปี้กับพี่ต๊อดเวอร์ชั่นนี้ไหมใช่ค่ะเขาน่ารักมากจริงๆเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันน่ารักกว่ายิ้มเขินเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาปรับตัวให้เราเองด้วยค่ะพี่ต๊อดเขาก็อยากปรับอยู่แล้วเขาก็จะพูดกับพีคว่าปัญหามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อยากให้พีคค่อยๆแก้ไปเราก็ใจเย็นขึ้นให้โอกาสกันและกันมันก็เหมือนยอมกันทั้งคู่เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะหวานขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่ประมาณนี้ก็โอเคมากแล้วค่ะการที่ผู้ชายคนหนึ่งยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเรารู้สึกยังไงบ้างการเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราด้วยและเพื่อพี่ต๊อดเองด้วยพีคว่าเพื่อกันและกันจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้มันก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายคนเราถ้าอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันเขาเกริ่นเรื่องแต่งงานหรือยังเขาก็จะบอกรอพี่หน่อยนะแล้วเรารอไหวไหมนานเท่าไหร่ก็รอได้ค่ะหัวเราะเขินอาจจะไม่ต้องมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันถ้าวันนั้นเขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งจริงแล้วเราหน้าสดล่ะพีคไม่กลัวพี่ต๊อดไม่ค่อยชอบพีคแต่งหน้าชอบแบบหน้าสดตัวเราพร้อมแต่งหรือยังคือพีคอยากมีลูกอยากเลี้ยงลูกทุกวันนี้ก็เลี้ยงนกเป็นลูกอยู่เราเลี้ยงเขาเหมือนลูกก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นแม่เราอยากเลี้ยงลูกของเรารอให้พร้อมจริงๆก่อนขอเวลาอีกหน่อยแอบวาดฝันไว้ไหมว่าจะเป็นงานยังไงก็เคยคุยกันว่าให้เป็นแบบชิลๆตามสไตล์เราเนาะไม่ได้ต้องอะไรมากทำอาหารเลี้ยงแขกเองอุ๊ยอุ๊ยนี่คุยไปถึงงานแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนขอบคุณรูปจากไอจีปิ๊กแป๊ดทาราซาย่าWe'll be right back.